สวัสดีครับ My The Gap EP นี้ผมขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่อยากจะถามคนดูทุกๆคนนะฮะรวมถึงทีมงานที่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าใครตอบได้เราจะแจกเป็นหนึ่งห้องสตูดิโอของสุภาลัยหนึ่งห้องสตูดิโอของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจกเองนะพี่แจงเหรอเอานึกว่าทีมงานมีสปอนเซอร์ให้คำถามนี้คือถนนเส้นไหนที่คนป่วยไม่อยากผ่านครับนี่มีใครอยากจะตอบไหมฮะพี่ตากล้องสนใจไหมฮะงั้นผมเฉลยเลยแล้วกันถนนที่คนป่วยไม่อยากผ่านก็คือถนนแจ้งวัฒนะพามโอเคครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุกที่ทีมงานนำมาฝากทุกๆคนนะฮะหวังว่าจะหายคิดถึงกัน EP นี้ครับผมพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่ามีทำเลอยู่ในชัยภูมิที่ดีนะฮะเหมาะแก่การที่จะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสร้างป้อมปราการให้กันแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกหรือจะสัญจรนอกเมืองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับที่สำคัญครับอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียงแค่220เมตรเท่านั้นครับสายสีชมพูนี่แสดงว่ายังไม่เก่งมากใช่ฮะสีดำที่ขั้นสุดมันคาราเต้ครับผมอย่าไปสนใจทีมงานเขาครับเขาก็จะมีมุ้งให้ผมเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่ได้ช็อตนะก็จะอยู่ใกล้กับสถานีศรีรัตน์ซึ่งเป็นสายสีชมพูเพียงแค่220เมตรเท่านั้นนะครับก็สามารถเดินไปได้สะดวกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของทำเลเนี่ยผมพักไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นอยากจะเริ่มที่ภาพรวมของโครงการก่อนแต่ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันลากเมาส์นะฮะไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนิดนึงนะครับสำหรับ My The Gap ครับผมเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็คือภาพรวมของโครงการนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับฟอร์มของตัวอาคารที่เป็นตัว I หรือว่าตัว L นะครับแต่สำหรับโครงการสุภาลัย City Resort แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับตัวของอาคารเนี่ยเขาจะถูกออกแบบให้เป็นตัว Z ครับหลายๆคนอาจจะงงไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นเป็นเพียงแค่ตัว L เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันจะมีหางอีกแกนนึงนะครับที่ต่อพุ่งตรงเข้าไปครับถ้าเกิดว่ามุมมองจากโดรนเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปก็จะเห็นเลยว่าลักษณะมันจะเป็นเหมือนตัว Z แต่ก็ต้องบอกว่าลักษณะ Z เหมือนเกม Tetris นะที่เราเคยเล่นกันครับข้อดีอย่างนึงที่เขาบอกเลยก็คือมันจะทำใหมันเกิดการบังแดดให้กันและกันครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยเมื่อไปรวมกับอีกหนึ่งเอลิเมนต์ที่จริงๆถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางสุภาลัยเลยก็คือการที่เขาจะสเปคให้ในตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยก็ยิ่งช่วยที่จะทำให้ความร้อนที่เข้าสู่ตัวห้องเนี่ยมันน้อยลงไปอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของพื้นที่สีเขียวเขาก็จัดเต็มจริงๆเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณขับเข้ามาในโครงการเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเลยจริงๆก็เหมือนอย่างชื่อเขานะสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทบรรยากาศต่างๆที่เขาตกแต่งมาเนี่ยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเราไปอยู่รีสอร์ทเลยแม่แค่มองไปด้านข้างนี่ยังชื่นใจเลยนะครับไม่ผ่านได้ยังไงนะครับผ่านไปเลยฮะก่อนที่จะไปดูห้องตัวอย่างนะครับอยากจะให้ทุกคนได้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนี้กันก่อนนะครับผมเริ่มกันที่ชั้นล่างเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วก็จัดเต็มมากๆนะครับแต่ว่าภายในสวนของบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับยังมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะฮะสำหรับลูกหลานของท่านนะครับสามารถจะมาเล่นได้นอกจากนั้นนะครับบริเวณชั้นหนึ่งก็ยังมีส่วนของล็อบบี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีฟรี Wi-Fi ให้นะครับใครที่แบบว่าเน็ตหมดและลงมาด้านล่างได้จากนั้นผมขึ้นมาต่อที่ชั้น5นะครับเราก็จะเจอกับพื้นที่สีเขียวรวมถึงสนามเด็กเล่นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณสามารถจะมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับฝั่งตรงข้ามกันครับนี่ก็คือด้านหลังผมตรงนี้เลยนะฮะสระว่ายน้ำครับซึ่งเราจะเห็นว่าบริเวณสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งบรรยากาศให้ดูเป็นฟิลแบบรีสอร์ทเลยนะครับและนอกจากนั้นบริเวณมุมสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยนะครับมองไปเราจะเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็เป็นในอนาคตนะที่เมื่อรถไฟฟ้าเสร็จแล้วคุณสามารถจะโบกไม้โบกมือให้คนที่อยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยรู้สึกอิจฉาคุณได้นอกจากนั้นครับฝั่งตรงข้ามผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสที่สามารถมาออกกำลังกายได้อุปกรณ์ครบครันทีเดียวเลยนะครับในขณะที่ออกกำลังกายอยู่ก็สามารถมองออกไปยังสระว่ายน้ำได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่าเหงื่อยังออกไม่พออยากจะเสียเหงื่อมากกว่านี้นะครับนี่บริเวณห้องน้ำของชั้นนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีห้องซาวน่าให้ด้วยแหละฮะนอกจากนั้นนะครับห้องที่ผมอยู่ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไลบรารีหรือว่าห้องสมุดครับคุณสามารถที่จะลงมาทำงานได้ทำกันบ้านได้นะครับสำหรับน้องๆเด็กๆก็ลงมาทำที่บริเวณห้องนี้ได้เหมือนกันครับนั่งเมาเจียวจ้าวได้ไหมครับไม่ได้นะฮะห้องนี้ถือว่าต้องขอให้อยู่ในความสงบนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะเจียวจ้าวต้องขึ้นไปที่ดาดฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบนดาดฟ้ากันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกเยอะแยะเลยครับ
ขึ้นมาอยู่กันที่ชั้นดาดฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะตกแต่งให้เป็นสกายลาวช์ครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยคุณสามารถจะมานั่งพักผ่อนทำงานตรงนี้อย่างที่บอกคือสามารถเจียวจ้าได้เลยนะฮะพูดคุยเม้ามอยอะไรกันได้เต็มที่ไม่รบกวนใครแล้วก็ไม่มีใครจะมาห้ามคุณด้วยนะครับก็จะแตกต่างจากบริเวณเมื่อกี้ตรงที่เป็นผมบอกว่าเป็นไลบรารีเป็นห้องสมุดนะครับนอกจากนั้นด้านหลังผมนี่ฮะเป็นสวนลอยฟ้านะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่สวนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแซดตามฟอร์มของอาคารนะครับมันก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงแกนนั้นเลยสามารถจะใช้พื้นที่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมมากที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้ซึ่งเหมาะกับการทำอะไรหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วขออุปกรณ์เลยฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมได้มาจากน้องเมย์น้องเมย์พิชนาครับผมน้องเมย์รัชนกซื้อของให้ถูกกันก็นี่แหละฮะเราจะมาตีแบตกันครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปตีกันครับผมใครตีกับพี่ครับนั่นสิครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนักกีฬาแบดมินตันชื่อโชคครับอันนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับผมพูดไทยไม่ได้พูดอังกฤษก็ไม่ได้เหมือนกันไปครับโชคครับนานี่หลังจากตัดสินกันด้วยไทยเบรกเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงครับผมสามารถเอาชนะมิสเตอร์โชคคู่แข่งจากฟิลิปปินส์ได้ครับขอเรียนเชิญหน่อยฮะจับมือหน่อยครับขอบคุณมากนะครับต้องบอกว่าสิ่งมีความสุขครบคันขนาดนี้นะฮะแถมยังมีที่ให้คุณตีแบตข่มเพื่อนแบบนี้ด้วยมันต้องผ่านแล้วนะฮะทุกอย่างมันครบคันขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าคุณสามารถจะตีแบตชนะผมได้คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่ตีแบตมาเหนื่อยๆนะครับตอนนี้มาดูห้องพักกันต่อนะครับซึ่งไม่ใช่อะไรฮะข้างบนร้อนมากอยากจะมาสัมผัสแอร์เย็นสบายๆนะครับห้องไทม์นี้ที่ผมพามาดูนะครับก็เป็นห้องสตูดิโอนะครับขนาดเริ่มต้นจะอยู่ที่ 33.5 ตารางเมตรแล้วก็จริงๆเนี่ยในไทม์นี้เนี่ยก็จะมีมากไปจนถึง36ตารางเมตรเลยนะครับโดยที่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทนั่นเองครับไทม์สตูดิโอนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสตูดิโอที่ผมว่ามันกว้างกว่าหลายๆโครงการนะปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับสตูดิโอที่ขนาดประมาณสัก20กว่าตารางเมตรเท่านั้นแต่อันนี้เนี่ย 33.5 ตารางเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฟังก์ชันถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้คุณทำอะไรได้หลากหลายเลยครับเขาเริ่มจากส่วนของลิฟวิ่งนะครับซึ่งก็วางเอาไว้ด้านหน้าห้องเลยนะครับช็อตเหรอครับใช่ขอพักหน่อยนะครับหนึ่งได้ไหมครับมันน่าจะนอนจังเลยนั่งแล้วเพิ่งรู้รบกวนมาทำหน้าที่แทนผมได้ไหมครับนี่ฮะก็เป็นส่วนของลิฟวิ่งซึ่งนี้ก็ตกแต่งให้ดูนะครับโดยมีการวางโซฟาวางโต๊ะแบบนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะก็จะบิ้วเป็นส่วนของที่วางทีวีต่างๆชั้นวางของอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากส่วนของลิฟวิ่งแล้วเนี่ยถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเลยแหละครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีการตกแต่งให้เราดูนะว่าเราสามารถจะทำบานเลื่อนแบบนี้ได้ซึ่งก็ตามรูปแบบของทางสุภาลัยก็จะเป็นบานเลื่อน3ตอนเพราะว่าห้องค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสบายๆนะฮะล้มตัวลงเตียงง่ายๆก็ไม่ต้องมีบานเลื่อนก็ได้แบบนี้ผมทำให้ดูนี่โอ้ยช็อตอีกแล้วครับอันนี้ทำให้ดูจริงๆอยากนอนอีกแล้วก็นี่แหละฮะจริงๆแล้วจะสามารถจะทำให้2พื้นที่นี้เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเขาก็ตกแต่งให้ดูเช่นเดียวกันนะครับเป็นส่วนของตู้เก็บของเป็นโต๊ะที่เชื่อมยาวต่อกันมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้โต๊ะทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีสุขภัณฑ์ให้มีฉากกั้นแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับส่วนด้านนี้ที่ลึกที่สุดก็คือเป็นส่วนของครัวนั่นเองนะครับมีประตูบานเลื่อนให้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจะป้องกันกลิ่นเข้ามารบกวนด้านในได้นะครับแล้วก็ส่วนของครัวก็จะให้เป็นชุดครัวลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีซิงค์ให้นะฮะแล้วก็ชุดครัวก็จะมีการดีไซน์เป็นที่ว่างสำหรับวางไมโครเวฟได้วางของต่างๆได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นสตูดิโอที่จะมีการแยกครัวออกมาแบบนี้นะครับปกติเราก็อาจจะมีการวางครัวไว้ด้านหน้าเลยมันก็จะเป็นส่วนที่แบบปะปนกันกับพื้นที่ของลิฟวิ่งนะครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการจัดแปลนเนี่ยจริงๆสิ่งนึงที่ขาดหายไปในห้องนี้ก็คือโต
ัวรับประทานอาหารนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วอยู่ที่เราทำการปรับเปลี่ยนนะครับเราอาจจะมารับประทานอาหารบริเวณตรงนี้ก็ได้เป็นการ merge ในส่วนของฟังก์ชันเข้าด้วยกันหรือบางคนถ้าคุณคิดว่าปกติแล้วก็นั่งกินข้าวร่วมกันกับโซฟาโต๊ะกลางเนี่ยก็สามารถจะใช้พื้นที่ตรงนั้นได้สุดท้ายผมว่ามันก็ปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานของคุณเลยนะครับสำหรับห้องไทป์นี้เนี่ยทางโครงการเขาก็จะให้เป็นห้องเปล่านะครับแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์สีขาวให้แล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะครับนี่ก็คือ Type Studio ครับซึ่งถือว่าเป็น Type เริ่มต้นของโครงการนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยก็ยังมีอีก2 Type นะครับก็คือ1 Bedroom แล้วก็2 Bedroom ครับจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือว่าไปตอบโจทย์กับคนที่อยู่อาศัยเลยนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหยิบจับอะไรง่ายๆห้อง Type Studio นี่ก็พอเพียงสำหรับการใช้ชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มมีใครมานอนด้วยแล้วก็อาจจะขยับขยายขึ้นเป็นห้อง1 bedroom ก็กว้างขึ้นมาหน่อยมีการแชร์พื้นที่กันของคน2คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมานอนด้วยแล้วเกิดมีผลผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาคุณก็อาจจะขยับขยายกลายเป็น2 bedroom ได้นะครับก็นี่ก็คือเป็นบทสรุปของยูนิตห้องพักที่นี่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแบรนด์ห้องก็ออกแบบมาได้แบ่งสัดส่วนได้ลงตัวแล้วก็ฟังก์ชันครบเลยล่ะครับให้ผ่านเลยฮะมาต่อกันที่เรื่องของความคุ้มค่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก่อนนะฮะว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะฮะก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับที่ได้แน่นอนแล้วก็มีวอลเปเปอร์นะครับรวมไปถึงชุดเครื่องครัวครับและสุดท้ายก็คือในห้องน้ำก็จะได้สุขภัณฑ์ได้ฉากกั้นพร้อมกระจกนิรภัยแล้วก็ได้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้ในราคาล้านกว่าๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะสำหรับไทป์เริ่มต้นสตูดิโอ 33.5 ถึง 36 ตารางเมตรเนี่ยนะครับก็จะราคาเริ่มต้นที่ 1.79 ล้านบาทครับส่วนอีก1ไทป์นะครับก็คือ1 bedroom ครับ47ตารางเมตรถึง54ตารางเมตรนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาทเท่านั้นครับและไทป์สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณผลิตดอกออกผลขึ้นมาอยากจะจองห้อง 2 bedroom นะครับกับขนาดเริ่มต้นที่ 57.5 ถึง72ตารางเมตรเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นไทป์ขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 2.82 ล้านบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องถือว่าเป็นราคาพิเศษจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆไทป์นี่นะครับไม่ว่าตัวห้องจะอยู่ชั้นไหนก็จะเป็นราคานี้เท่านั้นเลยดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นสูงๆหรือจะอยู่ชั้นล่างๆนี่ก็โอ้ได้ราคาเท่ากันซึ่งถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของความคุ้มค่าครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุ้มค่ารีบมาจองเลยฮะผมให้ผ่านเลยครับเมื่อกี้นี่ก็บอกให้ทุกคนมาจองนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนหาแบบเฮ้ยดีจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่อ่ะเดี๋ยวมาฟังทำเลกันเลยครับซึ่งทำเลตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็ดมากๆไม่แน่ใจว่าชอบดูคอนเสิร์ตกันไหมฮะชอบชอบโอ้โหนี่คุณรู้ไหมครับตรงนี้ใกล้อะไรฮะ Impact เมืองทองธานีใช่ครับผมจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขามาคอนเสิร์ตเนี่ยเขาต้องฝ่ารถติดอะไรกันมาวุ่นวายคือมันแบบเป็นอะไรที่แบบคือโกลาหลอ่ะวุ่นวายเราในภาพทั้งตอนมาแล้วตอนกลับถูกไหมอันนี้นี่มันไกลมากๆคือนั่งวินไปปื๊ดเดียวนี่ถึงเลยแล้วก็ถ้าสมมติบางคนคิดว่าแบบเอ้าพี่คอนเสิร์ตมันนานๆมีทีอันนี้ผมบอกเลยงานแฟร์ต่างๆก็จัด Impact เมืองทองบ่อยเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถไปได้เลยแต่ถ้าคุณอยากจะเดินทางเข้าไปในเมืองก็สะดวกสบายมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีศรีรัตน์แค่220เมตรเท่านั้นซึ่งสถานี MRT ศรีรัตน์นี่ก็เป็นสายสีชมพูนะครับมันสามารถจะเชื่อมต่อไปยังสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงได้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังเชื่อมต่อไปทาง BTS ได้อีกด้วยนะครับก็สามารถเข้าเมืองได้สบายเลยแหละฮะแต่ผมว่าจริงๆนะไม่ต้องลำบากเข้าไปถึงในเมืองหรอกเพราะแถวนี้ก็มีห้างมีอะไรให้คุณช้อปปิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับเอาที่ใกล้ที่สุดเลยนะแมคโครคือแมคโครเนี่ยมันอยู่เลยจากตรงนี้ไปเดินไปสักเท่าไหร่นะ19ถึงไหมใกล้ใกล้ไปแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันเดินไปได้เลยนะก็คืออยู่ใกล้จริงๆคือเอาเป็นว่าจากโครงการตรงนี้มองไปเราก็เห็นป้ายแมคโครแล้วและถ้าเกิดว่าเลยแมคโครนะครับก็จะมีสะพานข้ามแยกขับข้ามสะพานเลยไปนิดนึงปื๊ดจะไปเจอกับเซ็นทรัลแจ้งครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารอะไรครบครันเลยนะครับถ้าเกิดว่าข้ามสะพานนะครับผ่านตรงเส้นคลองประปาไปก็จะไปเจอกับ Tesco Lotus นะครับ Big C แล้วก็ The Avenue ด้วยครับนอกจากนั้นก็จะมีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับเรียกได้ว่าซื้อของเข้าบ้านเข้าโรงพยาบาลกินอาหารจุดเดียวครบจบในตัวเลยแหละครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าเมืองอีกรูปแบบนึงก็คือขับรถเข้าเมืองตอนเช้าๆสมมติว่าไปทำงานเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้ทางด่วนมากๆประมาณสัก850เมตรเนี่ยนะครับออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายไปนี่นะครับขับไปนิดเดียวก็จะถึงทางด่วนเลยครับในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็แถวนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้คลองประปานะซึ่งก็จะมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับคุณก็สามารถที่จะไปได้นะฮะไม่ได้ไปเรียนนะฮะก็จะไปหาอะไรกิน
ินหาได้กินโรงอาหารเขาก็ครบครันนะครับแล้วก็เส้นเรียบคลองประปานี่ก็ร้านอาหารเพียบเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางเมืองทองธานีนะครับในบริเวณนั้นเป็นไงฮะได้ฟังแบบนี้คราวนี้คุ้มหรือยังครับผมว่าต้องคุ้มแล้วนะฮะเพราะว่านี่ผ่านครบทั้ง5ข้อของ My The Gap เลยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งโครงการนี้ผมว่าก็เหมาะกับเด็กนนท์นะคือว่าเป็นเด็กนนท์แล้วกันที่คุณอาจจะต้องขับรถเข้าไปทำงานในเมืองหรือแม้กระทั่งคนที่โตมาแถบย่านนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าสถานศึกษาก็รองรับเพียบพร้อมเลยนะครับหรือใครที่มาเรียนแถวนี้นะคุณก็สามารถที่จะมาจับจองห้องพักแถวนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณมองในเรื่องของการลงทุนก็ผมเชื่อว่าก็มีน้องๆนักศึกษาที่พร้อมจะมาเช่าที่นี่นะครับหรือคนที่ทำงานในย่านนี้จริงๆมันอยู่ใกล้ศูนย์ราชการมากๆเลยนะเพราะนั้นมันก็มีโอกาสในการที่คุณจะสามารถปล่อยเช่าได้นะครับเป็น1คอนโดที่ผมว่าเพียบพร้อมโลเคชั่นก็เวิร์คนะครับราคาก็จับต้องได้ฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ครบครันเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมโครงการหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสุภาลัยนะครับหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์1720นะครับแล้วก็รอติดตามกันว่า My The Gap EP หน้าจะพาไปรีวิวโครงการที่ไหนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนนะครับเจอกันครับ